พอเป็นนักข่าวที่ถ่ายภาพแทนการเขียนให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่นึงวันนี้วันหยุดเขาและเขาก็กำลังสนุกกับปาร์ตี้จู่ๆก็มีนักแสดงสาวชื่อดังชื่อเฮเธอร์เข้ามาในลานเต้นพอถ่ายภาพเธอไปภาพเดียวก่อนที่โทรศัพท์เขาจะแบตหมดวันต่อมาพอก็เอารูปนี้ให้เจ้านายเขาดูแล้วก็ได้โบนัสก้อนโตเลยคุณเดาได้ไหมว่าทำไมรูปนี้ถึงลับเฉพาะนักเฮเธอร์กำลังขโมยเงินจากกระเป๋าหญิงคนนี้พอกำลังมองดูพื้นที่เปิดโล่งของสำนักงานจากชั้น2ทันใดนั้นเขาก็เห็นนักเดินทางข้ามเวลาอยู่บนกับเพื่อนร่วมงานของเขาคุณเห็นคนนั้นด้วยไหมเสื้อผ้าชายคนนี้ดูเชยผิดสมัยจริงๆพอออกจากที่ทำงานเพื่อไปสูดอากาศสดชื่นและหาอะไรกินสักพักเขาก็กลับมาและพบว่าหัวหน้าเขาหมดสติอยู่ที่พื้นพอโทรหาหมอและสอบถามเพื่อนร่วมงาน3คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆราเชลบอกว่าฉันเข้ามาที่ทำงานเมื่อ10นาทีก่อนเพื่อคุยเรื่องไอเดียฉันแต่เขาบอกว่ายุ่งเกินแล้วก็บอกให้ฉันกลับไปสแตนบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เพราะว่ามันเป็นเวลาพักเที่ยงผมกำลังกินฮอทดอกอยู่ข้างนอกและลิลลี่บอกว่าฉันว่าฉันเห็นชายที่น่าสงสัยคนนึงในชุดดำเข้ามาในห้องทำงานเขานะคุณเดาได้ไหมว่าใครโกหกแตนเขามีฮอทดอกที่ยังไม่แกะอยู่บนโต๊ะทำงานดังนั้นเขาต้องไปทำอย่างอื่นแน่ตอนพักเที่ยงพอไปถึงตัวเมืองเพื่อถ่ายรูปเขามองออกไปนอกหน้าต่างจากตึกนึงแล้วก็เห็นภาพที่แสนน่ากลัวทำไมเธอทำแบบนั้นคุณคิดออกไหมว่าทำไมหญิงคนนี้เป็นนักมายากลมันคือการจัดฉากในที่สุดพอลก็เข้าไปในตึกที่ดูน่าขนลุกซึ่งเขาจะต้องไปถ่ายภาพที่นั่นทันใดนั้นก็มีคนมาล็อกประตูกลายเป็นว่าตอนนี้พอลติดอยู่ด้านในเขาเลยเดินไปมาสักพักแล้วก็เจอประตู4บานมีเสียงน่าขนลุกพูดออกมาว่ามีเพียงประตูเบอร์5เท่านั้นที่เป็นประตูทางออกเพราะว่าอีก3บานที่เหลือจะมีสัตว์ประหลาดแสนอันตรายกำลังรออยู่ด้านหลังคอยเขมือบใครก็ตามที่กล้าเข้าไปคุณช่วยพอลเลือกทางที่ถูกหน่อยได้ไหมเขาควรเลือกประตูบานแรกสัญลักษณ์บนประตูนั้นเป็นตัวเลขจริงๆ พอเข้าไปในห้องถัดไปแล้วก็เห็นประตูอีก2บานที่มีสัญลักษณ์ก้นหอยมีเสียงบอกว่านายควรจะเลือกก้นหอยที่ประกอบไปด้วย2ส่วนที่แยกกันประตูอีกบานจะซ่อนทางวิเศษที่จะพาไปสู่หลุมดำคุณช่วยพอเลือกประตูที่ถูกหน่อยได้ไหมมันคือบานที่2พอเปิดประตูแล้วก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงใหญ่ๆเขาเห็นประตูเหล็กบานหนึ่งมีรหัสล็อกแบบผสมแต่ว่ามันล็อกอยู่แล้วก็ต้องใช้รหัสที่มีเลข6ตัวคุณพอจะเดาได้ไหมรหัสที่ถูกต้องคือ375419มีคำใบ้แขวนอยู่บนผนังพอควรจะใส่เลข73ครั้งเลข45ครั้งและเลข91ครั้งในห้องต่อไปพอได้ไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนที่ขังเขานั่นแหละเขาบอกว่าฉันจะปล่อยนายไปหากนายไขปริศนาสุดท้ายของฉันได้งั้นฟังดีๆนะฉันมีหัวและมีหางที่จะไม่มาเจอกันการมีฉันเยอะเกินไปนั้นเป็นเรื่องแสนดีฉันคืออะไรคำตอบคือเหรียญนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโอเคนายไปได้ทีนี้มีประตู3บานให้นายเลือกแต่โชคไม่ดีที่ประตูแต่ละบานซ่อนอันตรายบางอย่างไว้มีอ่างปลาที่มีฉลามสุดหิวโหยซ่อนอยู่หลังประตูบานแรกมีลูกโป่งมากมายที่อัดแก๊สพิษซ่อนอยู่ด้านหลังประตูที่2มีงูเห่ายักษ์รออยู่หลังประตูที่3คุณช่วยพอเลือกทางเลือกที่จะหนีได้อย่างปลอดภัยที่สุดได้ไหมพอควรจะเลือกบานที่2แก๊สพิษมันอยู่ในลูกโป่ง
ดังนั้นถ้าเขาผ่านไปได้อย่างระมัดระวังไม่ทำลูกโป่งแตกเขาก็จะออกมาได้อย่างปลอดภัย yeah. พอกลับไปยังละแวกบ้านเขาเขากำลังเดินอยู่บนถนนแล้วก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมีนกอยู่มากมายคุณเห็นนกฮูกตัวที่ไม่อยากเข้าสังคมในนั้นไหมนกฮูกตัวนี้มองไปทางที่ต่างจากพวกมีบ้านอยู่สองหลังซึ่งมีหญิงโสดสองคนอาศัยอยู่ถัดไปจากพอลนี่เองหนึ่งในนั้นเคยอยู่แบบยากจนมาตลอดชีวิตแต่วันนี้เธอไปปล้นธนาคารคุณรู้ไหมว่าเป็นหญิงคนไหนหญิงคนแรกเป็นหัวขโมยเธอใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไปกับอาหารที่เกินความจำเป็นของคนหนึ่งคนพอลกำลังมีประชุมกับคนในครอบครัวเขาขอให้น้องสาวสองคนของเขาขายคุกกี้ที่ทำเองที่บ้านเป็นจำนวนเท่าๆกันราคาคุกกี้คืออันละ1เหรียญพอบอกพวกเธอว่าพวกเธอไม่ควรกินคุกกี้ที่ตัวเองขายและเธอควรจะขายมันให้หมดเลยพอจบวันคุกกี้ก็ขายหมดเกลี้ยงแต่ว่าไม่มีน้องสาวของเขาคนใดเลยที่ได้เงินหรือเสียเงินไปเป็นไปได้ยังไงกันน้องสาวคนแรกซื้อคุกกี้จากน้องอีกคนไงและน้องคนที่สองก็ซื้อคุกกี้ของคนแรกที่ขายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในตอนเย็นพอกำลังทานมื้อค่ำกับครอบครัวแต่ว่ามีหนึ่งในแขกที่เป็นคนปลอมตัวมาคุณเดาได้ไหมว่าใครชายคนนี้เป็นผีเท้าเขาลอยไม่ติดพื้นวันต่อมาพอลก็ไปถึงที่ทำงานแล้วก็เห็นเพื่อนร่วมงานหลายรายกำลังยืนอยู่ข้างๆกระจกนี้ลิลลี่บอกว่าเขาลือกันว่าใครก็ตามที่มายืนหน้ากระจกนี้ตอนตี 4:44 นาทีจะหายตัวไปตลอดกาลพวกหนุ่มๆอยากลบล้างความเชื่อนี้ลิลลี่ก็เลยมายืนหน้ากระจกนี้ตอนตี 4:44 นาทีจริงๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาหัวเราะย้อเรื่องที่ลือกันแล้วก็กลับไปทำธุระตัวเองต่อหลังเลิกงานทุกคนก็กลับบ้านแต่ลิลลี่ยังอยู่ยาวเพื่อทำงานเธอต่อหลังจากนั้นเธอก็เดินไปที่กระจกแล้วก็หายไปเลยนาฬิกาบอกว่าทุ่ม16นาทีทำไมมันเกิดตอนที่เวลาผิดจากที่บอกไปล่ะเรื่องลือกันนั้นเกี่ยวกับเวลาส่องกระจกทุ่ม16โมงในกระจกจะเป็นตี 4:44 พอต้องการจะไปช่วยลิลลี่เขาก็เลยไปหาแม่มดที่ชั่วร้ายชื่อกระฉ่อนในเมืองของเขาแม่มดบอกว่าโอเคพ่อหนุ่มฉันสามารถพาเพื่อนเธอมาจากกระจกได้หากเธอไปช่วยฉันในครัวหม้อต้มยา7หม้อนี้หม้อไหนที่จะเต็มก่อนเพื่อนคุณพอจะคิดคำตอบได้ไหมท่อต่อของหม้อแรกและหม้อที่5นั้นมีแนวกั้นอยู่ตรงจุดเริ่มต้นมันจะไม่เต็มแน่ไม่มีอะไรเชื่อมต่ออยู่กับหม้อที่6ท่อต่อใต้หม้อที่2ก็ตันที่ปลายท่อต่อที่ต่อหม้อที่3หม้อที่4และหม้อที่7นั้นมีแนวกั้นอยู่ตรงกลางมันจะไม่เต็มแน่ดังนั้นไม่มีหม้อไหนเลยที่จะเต็มแม่มดพอใจกับคำตอบของพอลเธอให้พอลดูประตู4บานแล้วบอกว่าเพื่อนเธอน่ะอยู่หลังหนึ่งในประตูเหล่านี้เธอมีโอกาสแค่รอบเดียวในการเลือกบานที่ถูกโชคดีนะคุณช่วยพอลหาลิลลี่ได้ไหมมีสัญลักษณ์ดอกไม้อยู่บนแต่ละประตูพอลควรเลือกบานที่มีดอกลิลลี่พอลช่วยลิลลี่ออกมาได้และแม่มดก็เสนอว่าเขาขอพรให้เป็นจริงได้หนึ่งข้อพอลกลับบ้านและไปขอคำแนะนำจากครอบครัวพ่อที่ตาบอดของเขาอยากจะกลับมามองเห็นอีกครั้งน้องสาวของเขาต้องการลูกสุนัขและแม่ของเขาต้องการรวยล้นฟ้าพอลอธิษฐานและทั้งสามคนก็ได้อย่างที่พวกเขาต้องการพอลขออะไรนี่คือสิ่งที่พอลบอกแม่มดพ่อผมบอกอยากจะเห็นลูกสุนัขที่กำลังขุดกองเหรียญทองอยู่พอไปถึงที่คลับเดินเรือสุดหรูแห่งหนึ่งที่เขียนรายงานมีเศรษฐี4คนกำลังคุยกันเรื่องเรือของพวกเขาอยู่โดยมีเรือรวม8ลำสีละ2ลำสีแดงเขียวฟ้าและเหลืองเศรษฐีแต่ละคนเป็นเจ้าของเรือ2ลำแต่ว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนที่มีเรือสีเดียวกัน2ลำอเล็กซ์ไม่มีเรือสีเหลืองบ๊อบไม่มีเรือสีแดงแต่เขามีเรือสีเขียวหนึ่งในบรรดาเศรษฐีมีเรือสีเหลืองและสีฟ้า
และเศรษฐีอีกคนมีเรือสีเขียวกับสีฟ้าชาวมีเรือสีเหลืองเดวิดมีเรือสีฟ้าแต่ไม่มีเรือสีเขียวคุณเดาสีของเรือที่เศรษฐีแต่ละคนเป็นเจ้าของได้ไหมอเล็กซ์มีเรือสีแดงและสีเขียวบ๊อบมีเรือสีเขียว1ลำและเรือสีฟ้า1ลำชาวมีเรือสีเหลืองและสีแดงและเดวิดมีเรือสีฟ้า1ลำและสีเหลือง1ลำ